อัปมาเทนะสัมปาเทถะชั่วโมงนี้เราก็มาว่าของเราต่อนะครับก็เป็นวิชาบาลีไวยากรณ์คัมภีร์ปทัทรูปสิทธิสันธิกันดะนะครับในรูปสิทธินี้สันธิกันดะจะแบ่งออกเป็น5เรื่องย่อยนะครับก็คือสัญญาวิธานะสละสันธิปกติสันธิพยัญชนะสันธิแล้วก็นิคหีตะสันธิตอนนี้เรากำลังพูดอยู่ในเรื่องของสัญญาวิธานะนะเป็นการที่แสดงเกี่ยวกับการเรียกชื่ออักษรนะครับในชื่อต่างๆเพราะว่าชื่อเหล่านี้ต่อไปท่านจะนำไปใช้นะครับในเรื่องต่อๆไปเนี่ยจะมีการใช้ชื่อเหล่านี้ฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าชื่อต่างๆเหล่านี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกอะไรเรียกอักษรตัวไหนเวลาเราไปเจอในเรื่องอื่นๆเนี่ยเวลาพูดถึงชื่อเหล่านี้เราจะได้มองออกนะพูดถึงคำว่าสละพูดถึงคำว่าเพียรชนะพูดถึงคำว่าทีฆะพูดถึงคำว่ารัสสะอะไรพวกนี้ในสัญญาวิธานะนะครับที่เราเรียนไปแล้วก็คืออัตถวคละสัญญาโตอัคราปาทโยเอกจตารีสังจูละรูปสิทธิลำดับสูตรในช่วงแรกเนี่ยนะครับยังตรงกันอยู่นะ1ถึง5เนี่ยนะครับระหว่างกัจเจนะกับรูปสิทธิยังเป็นลำดับสูตรที่ตรงกันอยู่อัตถวอัครสัญญาโตอัคราปาทโยเอกจัตตารีสังตัตโถทันตาสลาอัฏฐะละหุมัตตาตโยรสาอัญเยทีฆาแต่พอมาเสสาพยัญชนะวัคคาปัญจปัญจโสมันตาอังอิตินิคีตังปะสมัญญาปโยเคนะปุพะอันนี้จะไม่ตรงแล้วนะเพราะว่ารูปสิทธิเนี่ยในสูตรที่6ท่านจะเอาสูตรทุมหิครุแล้วก็สูตรที่7จะเป็นสูตรทีโคจักเนี่ยนะครับจะเอา2สูตรเนี่ยเข้ามาแทรกซึ่งทุมหิครุกับทีโคจัก2สูตรเนี้ยว่าตามลำดับของกัจเจนะเนี่ยจะอยู่สูตรที่600กว่าหกร้อยสองใช่ไหมเนี่ยหกร้อยสองกับหกร้อยสามทุมหิครุกับทีโกจักแต่อาจารย์ลูปสิทธิเห็นว่าสูตรทุมหิครุกับสูตรทีโกจักเนี่ยก็เป็นสูตรที่พูดเกี่ยวกับสลักก็ยังเป็นเรื่องของสลักโดยทุมหิครุเนี่ยพูดในกรณีที่ว่ารัสสะสระที่อยู่หน้าอักษรสังโยคเนี่ยเวลาออกเสียงเนี่ยให้ออกเสียงเป็นครุปกติรัสสะสระปกติเนี่ยเวลาว่าโดยเสียงครุละหุเนี่ยจะออกเสียงเป็นละหุ
นะแต่เมื่อใดก็ตามที่รัศสระอยู่หน้าอักษรสังโยคเนี่ยให้ออกเสียงเป็นครุอันนี้ก็มีหลักการว่าไว้ก็คือในสูตรทุมพิครุแล้วอีกสูตรหนึ่งทีโคจักก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสระนะก็พูดถึงว่าทีฆะสระ5ตัวคือ R E U A O เนี่ยเนื้อเมื่อว่าโดยความเป็นครุระหุก็มีเสียงเป็นครุเช่นเดียวกันฉะนั้นสูตร602ทุมพิครุเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับครุในประเภทของสังโยคาธิครุส่วน603ทีโคจะจะพูดเกี่ยวกับครุในประเภทของทีฆะครุฉะนั้นอาจารย์ลูปสิทธิท่านเห็นว่า2สูตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสระดังนั้นพอในสัญญาวิธานเนี่ยนะครับเวลาท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับสระคือตั้งแต่ตัดโถทันตาสลาอัฏฐะละหุมัตตาตโยรสาอัญเยทีคาท่านก็เลยเอาทุมหิคลุแล้วก็ทีโคจะเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสระหรือว่าเนื้อความที่กล่าวในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของสระพอหมดเรื่องของสระแล้วท่านถึงไปขึ้นเสสาพยัญชนะเพื่อจะพูดเรื่องราวของพยัญชนะโดยเรื่องราวของพยัญชนะก็จะมีอยู่3สูตรก็คือเสสาพยัญชนะวัคคาปัญจปัญจโสมันตาแล้วก็อังอิตินิคหิตังแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นสัญญังคปริภาษาสูตรก็คือปรสมัญญาประโยคพูดถึงชื่อที่มาในคัมภีร์สันสกฤตเมื่อท่านเห็นสมควรว่าสามารถนำมาใช้ในคัมภีร์นี้ได้เนี่ยท่านก็กล่าวไว้ว่าท่านจะขอนำมาใช้นะครับจากนั้นถ้าตามรูปสิทธินะในเรื่องของอักษรนะครับก็คืออัคคราปาทโยเอกะจตารีสังพูดถึงเรื่องของอักษร41ตัวหรือวรรณะ41ตัวที่มีชื่อว่าอักษรพอพูดโดยรวมเสร็จนะครับก็มาพูดถึงสระว่าในบรรดาอักษร41ตัวนั้นนะจะมี8ตัวนะครับที่เป็นอักษรที่มีชื่อว่าสระก็คือสูตรตัดโถทันตาสละอัฏฐะต่อจากนั้นในบรรดาสละ8ตัวเนี่ยจะพูดถึงสละนะจะดึงมา3ตัวซึ่งเป็นสละที่มีระยะเวลาการออกเสียงที่เบาเร็วเนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าลัสสะสละส่วนที่เหลือ5ตัวนะครับจะมีชื่อว่าทีฆะสละและเสร็จแล้วข้อ6ข้อ7เนี่ยก็มาพูดโดยความเป็นครุนะครับว่ารัศสระที่มีสังโยคอยู่หน้าเนี่ยที่อยู่หน้าสังโยคเนี่ยนะครับเมื่อว่าโดยความเป็นครุละหุเนี่ยจะมีชื่อว่าจะมีเสียงเป็นครุนะครับจะเป็นเสียงหนักส่วนทีฆะสระคือ R E U A O เนี่ยก็มีชื่อว่าครุด้วยนะมีเสียงเป็นครุด้วยต่อจากนั้นก็จะไปพูดเรื่องของพยัญชนะว่าอักษรที่เหลือจากสระ8ตัวเนี่ยจะมีชื่อว่าพยัญชนะและเสร็จแล้ว25ตัวนะครับโดยเริ่มจากกะมาจนถึงมะเนี่ยนะจะมีชื่อว่าเพียรชนะวรรคโดยแบ่งเป็นกลุ่มละ5กลุ่มละ5แล้วก็สุดท้ายอังเนี่ยนะครับหรือจุดพินทุเนี่ยจะมีชื่อว่านิคหิตอ
แล้วก็สุดท้ายของสัญญาวิธานก็จะเป็นปรสมัญญาประโยคีจะพูดถึงชื่อที่ท่านไปยืมมาจากคัมภีร์อื่นนะเอามาใช้ในคัมภีร์กัจจายนะนี้ส่วนถ้าเป็นในตัวคัมภีร์กัจจายนะนะครับในกัจจายนะสูตรเนี่ยก็เกี่ยวกับอักษรก็อัตโธคละสัญญาโตอัคคราปาทโยเอกะจัตตารีสังอันนี้ว่าด้วยเรื่องของอักษรว่าด้วยเรื่องของสระก็3 4 5ตัตโธทันตาสระอัตถะละหุมัตตาตโยรสาอัญเยทีคาว่าได้เรื่องของพยัญชนะก็6 7 8เสสาพยัญชนะวัคคาปัญจปัญจโสมันตาอังอิตินิคหิตังและเสร็จแล้วก็พูดถึงชื่อที่ท่านยืมมาจากคัมภีร์อื่นปรสมัญญาประโยคเคแล้วต่อจากนั้นก่อนที่จะไปเข้าในสันธิกัปปะทุติยกันเนี่ยก็พูดถึงวิธีการ2 อย่างเอาไว้ซะก่อนก็คือวิธีการแยกพยัญชนะออกจากสระด้วยปุพพมัทโธทิตะมัสลังสเลนะวิโยชยีแล้วก็วิธีการรวมการนำพยัญชนะตัวหน้าที่ไม่มีสระเนี่ยสู่อักษรหลังด้วยนะเยปรังยุตเตนะเพราะว่าหลักการ2 อย่างนี้นะหลักการแยกกับหลักการรวมเนี่ยเป็นหลักการที่ต่อไปเราจะต้องนำไปใช้นะตอนที่เราเรียนไวยากรณ์ใหญ่ใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะให้ท่องสูตรควรจะท่องสูตรให้ได้นะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือท่องเพื่อที่ให้มันคล่องปากเวลาไปเรียนในแต่ละสูตรเนี่ยนะครับนักเรียนจะไม่ต้องพวักพวนกับเรื่องที่ต้องมาท่องจำในแต่ละสูตรนะถ้านักเรียนท่องจนคล่องมาแล้วเนี่ยก็มาเริ่มเรียนเอาความเข้าใจในแต่ละสูตรนะและต่อไปเนี่ยนะครับพอเรียนเข้าใจหมดแล้วเนี่ยในแต่ละสูตรเวลานักเรียนคือถ้าจำหลักการอันไหนไม่ได้เนี่ยนะครับก็ลองมาไล่สูตรหาดูนะมาไล่สูตรหาดูได้อย่างในเรื่องเกี่ยวกับอักษรต่างๆนะครับก็มาไล่เนี่ยในสันธิกับกันที่1เนี่ยนะครับเกี่ยวกับชื่ออักษรเกี่ยวกับชื่อที่มีอยู่นะครับมีการแสดงไว้โดยตรงในกัจจายนะชื่อของอักษรที่ไปยืมมาจากคัมภีร์อื่นอย่างเงี้ยนั้นในเกี่ยวกับชื่ออักษรนี่ก็ให้มาไล่หาตรงนี้ดูนะครับไล่หาตรงนี้ในสันธิกัปปะกันที่1เนี่ยลองท่องสูตรแล้วก็ไล่หาดูคือถ้าเราเข้าใจในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับเวลาเราพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอักษรเนี่ยเราก็สามารถที่จะแตกนะแตกเนื้อหาออกมาได้นะครับThank you.
อ่ะวันนี้มาดูของเราอัตโถอัครสัญญาโตนี้พูดไปแล้วนะครับเนื้อความถูกหมายรู้ด้วยอักษรอัคราปาทโยเอกะจัตตาลีสังนะอักษรตามที่ถูกกล่าวไว้ในอัคราปาตามที่ถูกกล่าวไว้ในอัตโถอัครสัญญาโตนั้นนะครับก็คือวรรณะ41ตัวมีอักเป็นต้นนั่นเองหรือจะบอกว่าวรรณะ41ตัวมีอักเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าอักษรตามที่กล่าวไว้แล้วในสูตรก่อนก็ได้ต่อไปวันนี้เรามาสูตรที่3สูตรที่3นี่พูดไปยังจบไปแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่าตัวสูตรนี่พูดไปแล้วนะตัดโถทันตาตรงนี้ก็ตัดบทเป็นตัดถะโอทันตาส่วนโอตรงโอทันตาตัวทะนี่คือทะอาคมนะครับจริงแล้วก็คือโออันตานะฉะนั้นสูตรนี้เมื่อเราแยกบทออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอยู่4บทก็คือตัดทะโอทันตาสลาแล้วก็อัฏฐะลองอ่านแล้วก็แปลสูตรอีกทีนึงเอกสารที่แจกให้วันนี้ก็หน้า9ตัดโถทันตาสลาอัฏฐะแล้วแปลพร้อมกันเลยครับตัดโถทันตาสลาอัฏฐะตัดถะในบรรดาอักษร41ตัวทั้งหลายเหล่านั้นอัดตัดถะในบรรดาอักษร41ตัวทั้งหลายเหล่านั้นอัฏฐะอันว่าอักษรทั้งหลาย8ตัวโอทันตาที่มีอักษรตัวสุดท้ายคือโอโหนติย่อมเป็นสราอักษรที่มีชื่อว่าสระถ้าเราดูตรงนี้นะดูจากตรงนี้ก็ได้ตัวใหญ่หน่อยนะในบรรดาอักษร41ตัวทั้งหลายเหล่านั้นก็เริ่มแต่อะไปจนถึงอัง
รวมแล้ว41ตัวในบรรดาอักษร41ตัวทั้งหลายเหล่านั้นนะอักษร8ตัวที่มีตัวท้ายคือ O อักษร8ตัวที่มีตัวท้ายคือ O ก็นี่1 2 3 4 5 6 7 8นี่ตัวท้ายคือ O 8ตัวนี้มีชื่อว่าสระเป็นอักษรที่ตั้งชื่อที่ให้ชื่อว่าสระนะครับก็สรุปใจความของสูตรนี้ก็คือบรรดาอักษร41ตัวนะครับอักษร8ตัวนะมีสระโอเป็นตัวท้ายสุดเนี่ยชื่อว่าสระสูตรนี้ว่าโดยบทก็มี4บทนะครับก็คือตัฏฐะโอทันตาสลาแล้วก็อัฏฐะเป็นสูตรประเภทไหนสัญญาสูตรล้นเป็นสัญญาสูตรนะครับแล้วเวลาเรารู้ว่าเป็นสัญญาสูตรเนี่ยนะครับเราก็ลองกลับไปศึกษาตรงนี้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาสูตรสัญญาสูตร2ประเภทไม่ว่าจะเป็นอนวัฏฐสัญญาลุนฮีสัญญาครุสัญญาลหุสัญญาสกะสัญญาปรสัญญาสูตรนี้ก็4บทนะครับสัญญาสูตรเป็นสูตรที่ตั้งชื่ออักษร8ตัวนะเริ่มจากอะแล้วก็ลงสุดท้ายคือโอเนี่ย8ตัวนี้ให้มีชื่อว่าสระอย่างตัวนี้ถ้าเราจะแปลสูตรนะครับเป็นแบบเรียบเรียงเนื้อความเป็นบาลีก็จะได้เป็นตัฏฐะโอทันตาอัฏฐะสลาโหติตัฏฐะโอทันตาอัฏฐะสลาโหติอันนี้เราเอาบท4บทเนี่ยนะครับที่มีอยู่ในสูตรเนี่ยนะเอามาเรียบเรียงให้ได้เป็นรูปประโยคที่สมบูรณ์ก็จะได้เป็นแบบนี้นะ
แล้วก็แปลแบบที่เราแปลเมื่อกี้นี้ตัดถะในบรรดาอักษร41ตัวทั้งหลายเหล่านั้นอัตถะอันว่าอักษรทั้งหลาย8ตัวโอทันตาที่มีอักษรตัวสุดท้ายคือโอฮนติย่อมเป็นสลาอักษรที่มีชื่อว่าสระตอนที่เราเรียบเรียงสูตรเนี่ยนะครับออกมาในรูปที่เป็นรูปประโยคบาลีเนี่ยเราไม่ต้องเขียนอธิบายขยายความอะไรเพิ่มเติมนะครับไอการเขียนอธิบายขยายความเนี่ยเอาไว้ในส่วนของวุติน่ะบทบาลีที่มีอยู่ในสูตรยังไงก็ให้เขียนอยู่ในรูปบทนั้นแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราแปลออกอัดเนี่ยเราสามารถที่จะแปลอธิบายขยายความตามที่วุติกล่าวไว้ได้ไม่เติมไม่เติมใช่ใช่ใช่ก็คือที่เราแปลสูตรออกมาตรงนี้มันก็คือในรูปประโยคอันนี้จริงๆในตัวสูตรเนี่ยมันก็อยู่ในรูปประโยคอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้บทกิริยาท่านละไว้นะครับแล้วก็การวางคำเนี่ยนะเพื่อให้สวดออกเสียงได้มีความลื่นไหลสละสลวยเนี่ยบางทีการวางคำท่านก็อาจจะไม่ได้วางให้มันตรงตามความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของคำแต่ละคำที่มีอยู่ในสูตรได้ครับได้มันจะมีอยู่2แบบเกี่ยวกับตัวตามเนี่ยนะครับไอ้ตัวตามบางตัวเนี่ยเวลาแปลสูตรอาจารย์ท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ใส่เข้ามาแต่ว่าพอท่านดูแล้วว่าไอ้ตัวที่ตามมาเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวไหนก็แปลออกไปในตัวที่มีอยู่ในบทนั้นเลยในสูตรนั้นเลยโดยแปลไอ้อัดของตัวตามเนี่ยร่วมเข้าไปด้วยก็มีแบบนี้ก็มีหรือแบบที่ว่าอยากจะเห็นตัวตามชัดๆก็ใส่ตัวตามเข้ามาแปลในสูตรเลยก็มีแบบที่อาจารย์พม่าท่านแปลนะก็เห็นอยู่2แบบฉะนั้นเวลาเราแปลสูตรเราเรียบเรียงออกเป็นรูปประโยคอย่างเงี้ยเราจะเอาตัวตามเข้ามาร่วมก็ได้นะครับเอาเข้ามาร่วมก็ได้หรือเรายังไม่อยากเอาเข้ามาร่วมตอนนี้มันจะดูยาวเกินไปก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้ออกว่าไอ้ตัวตามที่ตามมาเนี่ยบทตามที่ตามมาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบทไหนในสูตรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงเราก็สามารถแปลตัวบทตามนั้นน่ะโดยที่ว่ายังไม่ต้องใส่เข้ามาก็ได้ตัฏฐะตัฏฐะเนี่ยผมแปลว่าในบรรดาอักษรทั้งในบรรดาอักษร41ตัวทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เป็นการแปลออกอัดนิทารณะสมุทายะเคยผ่านกลากะกันมาบ้างแล้วเนาะในคำว่าในบรรดาเวลา
แปลออกอัดสัตตมีวิพัฒน์ในอัดว่าในบรรดาดังนั้นเป็นการใช้สัตตมีวิพัฒน์ในอัดนิทารณะสมุทายะนิทารณะสมุทายะก็คือหมู่หรือกลุ่มที่จะมีการถอนหรือดึงเอาบางส่วนออกมาคราวนี้ไอ้ส่วนที่ถูกดึงออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่านิทารณียะอย่างตรงนี้คือบทว่าอัฏฐะนิทารณียะอันนี้คือส่วนที่ถูกดึงออกมาสำหรับในสูตรนี้ก็คือที่เป็นนิทารณะสมุทายะก็คือกลุ่มอักษร41ตัวก็คือกลุ่มของอักษร41ตัวที่จะมีการดึงออกมา8ตัวนะตอนที่ยังเป็นกลุ่มอักษร41ตัวนั้นเรียกว่าเป็นนิทารณะสมุทายะเป็นหมู่ของอักษรที่ว่าจะมีการดึงบางส่วนหรือดึงบางตัวออกมาส่วนไอ้8ตัวที่เราดึงออกมาที่ถูกแสดงด้วยบทว่าอัฏฐะอันนี้เรียกว่านิทารณียะอัฏฐะเราเรียกย่อๆว่านิทารณะได้ไหมหรือว่าต้องอันนี้ผมเขียนผิดนิทารณะไม่ใช่นิทารยะนิทารณะผมเขียนผิดเราเรียกสั้นๆว่าดึงมาจากนิทารณะได้ไหมได้ครับได้ก็เรียกสั้นๆนิทารณะนิทารณียะแล้วก็จำง่ายๆคือนิทารณะก็คือหมู่กลุ่มหมู่หรือกลุ่มที่จะมีการดึงเอาบางส่วนออกมาส่วนนิทารณียะก็คือส่วนที่ถูกดึงออกมาน, นิทารณียะใช่ไหมนอนเนนครับนอนเนนนนียะนอนหนูแต่มีการเปลี่ยนนอนหนูเป็นนอนเนนหรือเปล่าตัวปัจจัยมันคือตัวนอนหนูแต่ผมไม่ได้เขียนนานลืมเหมือนกันนะว่าตัวนี้มีการเปลี่ยนนอนหนูเป็นนอนเนนหรือเปล่าอ๋อนอนเนนครับนอนเนนนอนเนนผมก็แปลกๆตาอยู่นิทารณียะส่วนโอทันตาโอทันตาที่เราแปลว่าที่มีอักษรตัวสุดท้ายคือโ
ในประโยคนี้โอทันตาเนี่ยเราใช้เป็นวิเศษณะของอัตถะนะครับเป็นวิเศษณะของอัตถะอักษร8ตัวที่มีอักษรตัวท้ายคือโอนะเวลาแปลนิสัยกิริยาเข้ามาโหนติย่อมเป็นนะส่วนบทวาสราแปลว่าอักษรที่มีชื่อวาสระนะความเกี่ยวข้องระหว่างอัตถะกับสราที่ผมแปลแบบนี้นะครับก็คืออัตถะเนี่ยเป็นอยู่ในฐานะที่เป็นปกติกัตตุนะเป็นกัตตุเดิมแล้วก็สราเนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นวิกติกัตตุนะเป็นกัตตุที่ถูกทำให้พิเศษให้เด่นชัดขึ้นเรียนแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับปกติวิกติถ้าพูดโดยความเป็นสัญญีสัญญาเนี่ยใช่สลาเนี่ยเป็นบทที่แสดงสัญญาอัตถะเป็นบทที่แสดงสัญญีโอทันตาเนี่ยเป็นวิเศษณะของสัญญีหรือสัญญาโอทันตาเราแปลเราขยายอะไรเป็นวิเศษณะของสัญญีใช่ไหมครับเพราะว่าเราแปลเนี่ยเราใช้ขยายอัตถะเป็นวิเศษณะของสัญญีส่วนตัฏฐานั้นเป็นนิทารณะนะนิทารณะสมุทัยะต่อไปเนื้อความต่อไปเรามาเข้าที่ตัววุตตินะครับตรงนี้คือตัววุตตินะเป็นตัววุตติหลักเป็นประโยคที่ถูกกล่าวขึ้นมาเพื่ออธิบายขยายความสูตรนะครับตัทธะเตสุอัคคเรสุอาการาทีสุโอการันตาอัทธะอัคคราสรานามะหนติลองอ่านและแปลพร้อมกันครับนี่ก็ผมแปลไว้ให้ในเอกสารแล้วนะตัทธะเตสุอัคคเรสุในบรรดาอักษรทั้งหลายเหล่านั้นอาการาทีสุอันมีอักษรเป็นต้นอัคราอันว่าอักษรทั้งหลายอัตถะ8ตัวโอการันตาอันมีโออักษรเป็นที่สุดหรือว่า
อันมีอักษรตัวท้ายสุดคือโอมโหติย่อมเป็นสลานามะอักษรที่มีชื่อว่าสระในสูตรเนี่ยมีอยู่4บทไม่มีบทตามนะครับก็มีตัฏฐะโอทันตาสลาอัฏฐะเราพอจะมองออกไหมตัฏฐะบทว่าตัฏฐะในสูตรเนี่ยพอมาในวุตติเนื้อความตรงไหนที่อธิบายขยายความเกี่ยวกับบทว่าตัฏฐะที่มีอยู่ในสูตรมองออกไหมครับต้องเก็บให้หมดอกาลาทีสุด้วยวิพัตเดียวกันนะครับตัฏฐะเตสุอัคเรสุอกาลาทีสุอันนี้เนื้อความอันนี้เป็นเนื้อความในวุตติที่อธิบายขยายความบทว่าตัฏฐะที่มีอยู่ในสุโดยบทว่าตัฏฐะเนี่ยท่านก็ยกเข้ามาด้วยในวุตตินะแล้วก็ไขด้วยคำว่าเตสุอัคเรสุอการาทีสุซึ่งในบทไขนะบทที่ใส่เข้ามาเพื่อไขบทว่าตัฏฐะเนี่ยนะก็มีเนื้อความว่านะในบรรดาอักษรทั้งหลายเหล่านั้นอันมีอักษรเป็นต้นจากนั้นถ้าเราเข้าใจถ้าเรามองออกเนี่ยเวลาเราไปแปลสูตรเวลาเราไปแปลตรงบทว่าตัฏฐะเราก็เอาแปลเนี่ยออกเนื้อความนี้เลยก็คือเราก็แปลว่าตัฏฐะในบรรดาอักษรทั้งหลายเหล่านั้นอันมีอักษรเป็นต้นหรือเราจะให้สั้นกว่านั้นก็คือไม่ต้องเอาคำว่าอักษรเป็นต้นก็เอาแค่ว่าในบรรดาอักษรทั้งหลายเหล่านั้นฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเขาถามถึงองค์ธรรมของบทว่าตัฏฐะได้แก่อะไรเราตอบได้ไหมองค์ธรรมของบทว่าตัฏฐะในสูตรได้แก่อักษร41ตัวก็คืออะอาอิอีอูอูไปจนถึงยะละละวะสะหะละอังต่อไปบทต่อไปอัฏฐะอัฏฐะพอมาในวุตติอธิบายขยายความโดยใช้คำว่าอะไรครับหาเจอไหมเนื้อความในวุตติตรงไหนที่อธิบายบทว่าอัฏฐะที่มีอยู่ในสูตรยังไม่ถึงอัฏฐะนี่คือแค่อัฏฐะอักขราแค่อัฏฐะอักขราเนื้อความในวุตติที่อธิบายขยายความบทว่าอัฏฐะในสูตรเนี่ยก็คือเนื้อความตรงที่ว่าอัฏฐะอักขราการที่ท่านใส่บทว่าอักขราเข้ามาเป็นวิเศษยะโดยที่ว่าให้อัฏฐะเข้าไปขยายเนี่ยท่านต้องการบอกอะไรเราพอจะเห็นความประสงค์ของท่านไหมครับหรือว่าการที่บทว่าอัฏฐะในสูตรพอมาในวุตติท่านอธิบายขยายความโดยใช้คำว่าอัฏฐะอักขราเนี่ยท่านต้องการบอกให้เรารู้อะไรให้รู้ว่าเราจะพูดถึงเฉพาะ28ตัวนี้ก็คือให้รู้ก่อนว่าคืออัฏฐะตัวเนี้ยการที่ใช้คำว่าอักขราเนี่ยก็คือต้องการให้รู้ว่าองค์ธรรมของคำว่าอัฏฐะเนี่ยได้แก่อักษรหมายถึงอักษรแล้วเป็นอักษรกี่ตัวก็คืออักษร8ตัวนะครับคือการที่ใส่อักขราเข้ามาเนี่ยทำให้เรารู้ทันทีเลยว่าองค์ธรรมของไอ้ตัวอัฏฐะเนี่ยก็หมายถึงอักษรซึ่งเป็นอักษรจำนวน8ตัวแล้วเสร็จแล้วนะครับการที่ท่านใช้บทว่าโอทันตาที่มีอยู่ในสูตรเนี่ยเป็นวิเศษณะของอัฏฐะโอทันตาในสูตรเนี่ย
มองออกไหมครับว่าในวุติท่านอธิบายขยายความโดยใช้คำว่าอะไรโอทันตาโอกาลันตาลบออกไปให้จะได้ไม่ลกหูลกตาโอทันตาในวุติเนี่ยใช้เป็นโอการันตาโอคำว่าโอทันตาในสูตรเนี่ยมาจากโอกับอันตะเข้าสมาธิกันโอนี่ก็คือโออักษรอันตะก็คืออักษรตัวท้ายสุดแล้วก็ไอตัวทะที่เราเห็นททหารนี่คือทะอาคมนะครับใส่เข้ามาเพื่อให้มีช่วยในการสวดออกเสียงให้มันมีความลื่นไหลสลักสลวยบางทีถ้าไปออกเสียงโออันตามันยังมีขัดๆอยู่เล็กน้อยและคราวนี้ในวุติการที่ท่านใส่คำว่าการะซึ่งการะตัวนี้เราจะมองว่าเป็นการะปัจจัยก็ได้หรือเป็นการะศัพท์ก็ได้การที่ท่านใส่คำนี้เข้ามาเนี่ยพอจะเข้าใจจุดประสงค์ของท่านไหมท่านต้องการบอกอะไรเราใส่คำว่าการะเข้ามาเพื่อต้องการระบุหรือบอกให้เรารู้ว่าไอ้ตัวโอสับในบทว่าโอทันตาเนี่ยในตอนนี้มุ่งหมายถึงเสียงของสระโอเป็นโออักษรนะครับเราจะได้ไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นนะเดี๋ยวไปเป็นโออาคมไปเป็นอะไรเข้าไปเป็นโออาเทศอะไรไม่ใช่นะครับมุ่งหมายถึงรูปเสียงของโออักษรฉะนั้นเวลาเราแปลออกอัดตัวโอสับเนี่ยก็แปลว่าโอไปเลยนะครับแปลว่าโอไปเลยฉะนั้นถ้าเราดูการที่ในวุติเขียนอธิบายขยายความไว้นะครับในสูตรเนี่ยบทว่าโอทันตากับบทว่าอัฏฐะเนี่ยเป็นบทที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยความเป็นวิเศษณะกับวิเศษยะนะเป็นตุลยาธิกรณะวิเศษณะกับตุลยาธิกรณะวิเศษยะก็หมายถึงทั้งสองบทเนี่ยตั้งอยู่ในทัพพระเดียวกันมีองค์ธรรมเดียวกันต่อไปบทว่าสลาที่มีอยู่ในสูตรพอมาในวุติอธิบายขยายความโดยใช้คำว่าค่อยๆสังเกตอะไรครับสลาเห็นไหมใช้คำว่าอะไรเนี่ยสลานามะใช้คำว่าสลานามะการที่ท่านใส่นามะศัพท์เข้ามาท่านต้องการบอกอะไรเราการที่ใส่นามะศัพท์เข้ามาในสูตรเนี่ยมีแค่สลาแต่พอมาในวุติเนี่ยมีการเพิ่มนามะศัพท์เข้ามาข้างหลังให้รู้ว่าเป็นชื่อท่านต้องการให้เรารู้ว่าไอ้ตัวสละศัพท์ในบทว่าสลาเนี่ยนะครับมุ่งหมายโดยความเป็นชื่อนะเป็นชื่อของอักษร8ตัวฉะนั้นเมื่อมุ่งหมายโดยความเป็นศัพท์ที่แสดงชื่อเนี่ยไอ้คำว่าสลับตัวนี้เราก็แปลว่าสลับเลยนะแปลออกเป็นชื่อเลยว่าสลับยังไม่ต้องไปเอาความหมายของคำว่าสลับว่าสลับมีความหมายว่าอย่างไรแต่ว่าสลับเนี่ยสลับศัพท์เนี่ยมันมีความหมายเป็นชื่อที่มีความหมายนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องไปเอายังไม่ต้องเข้าไปถึงความหมายของเขาเพราะว่าท่านต้องการใช้ศัพท์เนี้ยมาเป็นศัพท์ในการเรียกชื่ออักษร8ตัวงั้นในการที่เราจะเข้าใจสูตรแต่ละสูตรเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจในตัววุติตรงนี้
ให้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้โฮนติใส่เข้ามานะครับเป็นบทกิริยาประธานในประโยคนะก็เพื่อที่จะให้เห็นเป็นรูปประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็ตัวบทกิริยานี้ก็ยังใช้เป็นที่สัมพันธ์เป็นที่รองรับบทกรกะต่างๆที่มีอยู่รวมถึงบทอากรกะบางบทที่จะต้องสัมพันธ์เข้าหากิริยาสรุปใจความของสูตรนี้ก็คือในบรรดาอักษร8ตัวเอ้ยโทษในบรรดาอักษร41ตัวนะครับอักษร8ตัวนะครับที่มีโอเป็นตัวท้ายเนี่ยนะตั้งชื่อว่าสระหรือว่ามีชื่อว่าสระคราวนี้ถ้าถามนะนั้นก็มาถามอีกทีนึงถ้าถามว่าองค์ธรรมของบทว่าตัฏฐะได้แก่อะไรเมื่อกี้เราตอบไปแล้วได้แก่อักษร41ตัวนะครับอะอิอีอูอูไปจนถึงยะระละวะสะหะระอังองค์ธรรมของบทว่าอัฏฐะก็ได้แก่อักษร8ตัวก่อนเรายังไม่ได้ตั้งชื่อได้แก่อักษร8ตัวก็คืออะอาอิอีอูอูเอโอองค์ธรรมของโอทันตาก็คืออักษร8ตัวนั่นแหละก็คืออะอาอิอีอูอูเอโอองค์ธรรมของบทวัสลาก็คือ8ตัวนั่นแหละก็คือ8ตัวก็คืออาอาอีอีอูอูเอโอฉะนั้นใน4บทเนี่ยมีตัฏฐะตัวเดียวนะครับที่องค์ธรรมต่างจากเขาเพราะอันนี้หมายถึงอักษรทั้ง41ตัวเลยส่วนที่เหลืออีก3บทไม่ว่าจะเป็นโอทันตาไม่ว่าจะเป็นสลาไม่ว่าจะเป็นอัฏฐะองค์ธรรมเดียวกันก็คือได้แก่อักษร8ตัวคืออาอาอีอีอูอูเอโอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาตั้งต้นในที่ตัวอัฏฐะอัฏฐะเนี่ยพูดถึงอักษร8ตัวมีโอเป็นตัวท้ายสุดในเมื่อท่านกำหนดตัวท้ายแล้วเนี่ยบอกว่า8ตัวมีโอเป็นตัวท้ายเราก็ไล่ขึ้นไป1 2 3 4 5 6 7 8มันก็จะได้กลุ่มนี้แล้วคำว่าอัฏฐะเนี่ยมันมีวิเศษโอทันตาเนี่ยเป็นวิเศษณะของอัฏฐะแบบที่เป็นตุลยาธิกรณะวิเศษณะก็คือตั้งอยู่ในอัฏฐัพพะเดียวกันฉะนั้นไอ้คำว่าอักษรอักษรที่มีโอเป็นที่สุดเนี่ยหรืออักษรที่มีอักษรที่มีตัวท้ายคือโอกับอักษร8ตัวเนี่ยองค์ธรรมมันก็คืออันเดียวกันนั่นเองก็คือตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวอักษร8ตัวเนี่ยมันมีอยู่ในฐานะที่เป็นสัญญีแล้วสัญญาชื่อของเขาคือสระที่ถูกแสดงด้วยบทว่าสลาฉะนั้นสัญญีสัญญาเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมว่าโดยองค์ธรรมฉะนั้นสลาเนี่ยก็องค์ธรรมก็คือ8ตัวเนี่ยจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้ต่อไปเป็นการถามถึงองค์ธรรมนั่นแหละเป็นการถามถึงองค์ธรรมของอักษรที่ชื่อว่าสระตังยถาอันนี้ถ้าเป็นสังวรณนาก็เป็นโจทนาสังวรณนานะครับอันนี้ก็เป็นปริหารสังวรณนา
ลองอ่านบาลีแล้วแปลครับตังยถาตังยถาอาอาอีอีอูอูเอโออิติสราอะด้วยอาด้วยอีด้วยอีด้วยอุด้วยอูด้วยเอด้วยโอด้วยอิติก็ถามนะครับถามองค์ธรรมว่าไออักษรที่กล่าวมานั้นนะครับนะได้แก่ตัวไหนบ้างนะอักษรที่ชื่อว่าสระเนี่ยได้แก่ตัวไหนบ้างท่านก็ตอบเองนะครับว่าอะอาอีอีอูอูเอโอ8ตัวนี้แหละนะครับเป็นอักษรที่มีชื่อว่าสระจากนั้นเมื่อเราเรียนผ่านสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเราเรียนผ่านสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วพอได้ต่อไปพอไปในเรื่องต่างๆเนี่ยได้ยินคำว่าสระเราก็จะนึกภาพออกว่าอ๋อไอ้พอพูดถึงคำว่าสระเนี่ยมันก็จะมีอยู่8ตัวนี้ก็คืออะอาอิอีอุอูเอโอสำหรับในบาลีนะครับสำหรับในบาลีนะแต่ว่าถ้าในเป็นในสันสกฤตมันจะมีมากกว่านี้นะหรือถ้าเป็นในภาษาอื่นอย่างเช่นภาษาไทยเราก็มีมากกว่านี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าอันนี้ที่สมควรต่อพระบาลีเนี่ยนะครับเสียงสระที่สมควรต่อพระบาลีเนี่ยก็จะมีอยู่8เสียงนี้ตามกัจเจนะแต่ถ้าตามโมคคัลลานะก็จะเป็น10เสียงก็จะมีเอะเอมีเอะแล้วก็มีโอเข้ามาด้วยคู่กันก็คืออาอาอีอีอูอูเอเอโอโอแต่ตอนนี้เราเรียนไวยากรณ์ในสายกัจเจนะก็กำหนด8ตัวนี้ให้ได้ก่อนว่าอักษร8ตัวนี้นะครับเขามีชื่อเฉพาะว่าสระนะเขามีชื่อเฉพาะคือถ้าเป็นชื่อสามัญเนี่ยมีชื่อว่าอักษรนะถ้าเรียกเป็นชื่อสามัญเนี่ยเขามีชื่อว่าอักษรแต่พอเรียกเป็นชื่อเฉพาะแล้วเนี่ย8ตัวนี้จะเรียกว่าสระมันเป็นคำไขมันเป็นคำไขคือตังตรงนี้ท่านให้ไขมันเหมือนเป็นรูปแบบที่เขากำหนดขึ้นมาตรงนี้มันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นนิบาตนะไอ้ตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นนิบาตนั้นเวลาเอามาใช้เนี่ยก็คือตังตัวนี้ก็คือให้มีความหมายว่าเตอัคราอยู่ที่ว่าเราจะพูดถึงอะไรนะตอนนี้เราพูดถึงอักษรก็ตังตัวนี้ก็มีความหมายเท่ากับเตอัคราแล้วก็ยถานี่ก็มีความหมายเท่ากับกัตตมีสูตรนี้ก็ขอเอาคร่าวๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวพอถ้าในซูมเราไปเรียนกับเจนะแล้วเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้อีกทีเกี่ยวกับในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสูตรนี้นั้นตรงนี้ก็
บาลีให้คล่องนะบาลีตัดโถทันตาสระอัฏฐะสวดให้คล่องบาลีได้ความหมายให้ได้นะครับสวดได้แล้วความหมายให้ได้อาจจะเป็นความหมายแบบสรุปก่อนก็ได้นะครับว่าสูตรเนี้ยมีความหมายว่ายังไงตัดโถทันตาสระอัฏฐะในบรรดาอักษร41ตัวเนี่ยอักษร8ตัวอักษร8ตัวที่มีโออยู่ท้ายสุดเนี่ยชื่อว่าสระมีกี่บทหรือถ้าพูดง่ายๆสูตรนี้มีการใช้คำกี่คำก็คือ4คำ4บทเป็นสูตรประเภทไหนสัญญาสูตรก็ได้แล้วเวลาใครมาถามเราว่าสระที่ใช้ในบาลีเนี่ยมีกี่ตัวเราก็ตอบได้แล้วว่ามี8ตัวคืออาอาอีอีอูอูเอโอถ้าเขาถามหาว่าหลักฐานแสดงหลักฐานให้ดูหน่อยก็อ้างสูตรนี้เลยตัดโถทันตาสระอัฏฐะต่อไปไปสูตรที่4นะครับลหุมัตตาตโยรัสสาในเอกสารก็อยู่ในหน้า10ใช่ครับลองอ่านสูตรแล้วก็แปลพร้อมกันครับลหุมัตตาตโยรัสสาลหุมัตตาตโยรัสสาตัตถะแปลให้ดูอีกทีนะตัทธาในบรรดาสระ8ตัวทั้งหลายเหล่านั้นตโยอันว่าสระทั้งหลาย3ตัวลหุมัตตาที่มีระยะเวลาการออกเสียงเบาเร็วโหนติย่อมเป็นรัสสาสระที่มีสระที่มีชื่อว่ารัสสานะในบรรดาสระ8ตัวนะครับสระ3ตัวที่มีระยะเวลาการออกเสียงเบาเร็วชื่อว่ารัสสะเราเห็นว่าในสูตรนะครับในสูตรเนี่ยมีบทว่าลหุมัตตามีบทว่าตโยมีบทว่ารัสสาโหนตินี่ใส่เข้ามาเวลาแปลแต่ว่ามีบทที่เพิ่มเข้ามาบทนึงคือตัทธะตัทธะนี่ถือว่าเป็นบทที่ตามมานะครับเป็นบทที่ตามมาจากไหนเนี่ยนะครับตัทธะตัวนี้ตามมาใช้ในสูตรนี้ด้วยแต่ว่าตามมาเนี่ยพอตามมาใช้ในสูตรนี้องค์ธรรมเปลี่ยนแล้วนะครับเดิมเนี่ยตอนที่ตัทธะอยู่ในสูตรตัทโถทันตาสระอัฏฐะเนี่ยองค์ธรรมของตัทธะหมายถึงอักษร41ตัวแต่พอตามมาใช้ในสูตรเนี้ยองค์ธรรมของตัทธะจะเหลือแค่สระ8ตัวนะครับความหมายเปลี่ยนด้วยนะครับเวลาตามมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้เวลาแปลถึงบอกว่าตัทธะในบรรดาสระ8ตัวทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ได้บอกว่าในบรรดาอักษร41ตัวทั้งหลายเหล่านั้นแล้วนะตอนที่อยู่ในสูตรตัดโถทันตาสระอัฏฐะเนี่ย
แปลไว้ว่าในบรรดาอักษร41ตัวทั้งหลายเหล่านั้นแต่พอบทว่าตัฏฐะตามมาใช้ในสูตรละหุมัตตาตโยรสาตรงนี้เปลี่ยนนะครับนะแปลว่าในบรรดาสระ8ตัวทั้งหลายเหล่านั้นแต่ว่ายังมีบทบาทหน้าที่เดิมก็คือเป็นนิทาแสดงนิทารณะสมุทายะหมู่หรือกลุ่มที่จะมีการถอนบางส่วนออกมาและส่วนบทว่าตโยที่มีอยู่ในสูตรตรงนี้อันนี้เป็นนิทารณียะเป็นส่วนที่ถูกถอนออกมาหรือดึงออกมาก็คือจากสระ8ตัวเนี่ยเราดึงออกมา3ตัวซึ่งสระ3ตัวที่ถูกดึงออกมาเนี่ยมีลักษณะพิเศษยังไงในสูตรก็จะมีบทว่าละหุมัตตาเนี่ยขยายเป็นบทวิเศษณะขยายให้เห็นก็คือเป็นสระ3ตัวที่มีระยะเวลาการออกเสียงเบาเร็วซึ่งสระ3ตัวที่ถูกดึงออกมาเนี่ยซึ่งมีระยะเวลาการออกเสียงเบาเร็วเนี่ยนะจะมีการตั้งชื่อว่าลัสสะนะจะเรียกชื่อว่าลัสสะสระถ้าแปลเป็นไม่ใช่ครับสรุปใจความของสูตรนี้อีกทีนะครับบรรดาในบรรดาสระ8ตัวสระ3ตัวที่มีระยะเวลาการออกเสียงเบาเร็วชื่อว่าลัสสะสูตรนี้ว่าโดยบทมี3บทนะครับละหุมัตตา1ตโย2ลัสสา3เป็นสูตรประเภทไหนสัญญาสูตรเป็นสัญญาสูตรต่อไปเข้าวุติก่อนตัดทาอัฏสุสเรสุละหุมัตตาตโยสราลัสสานามะหนติเวลาอ่านเนี่ยนะคำที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่เนี่ยให้เราอ่านให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะอย่าไปหยุดนานนะครับตรงนี้ตัทธอัตสุสเรสุพอถึงตรงนี้เราอาจจะหยุดนานหน่อยได้ละหุมัตตาตโยสราลัสสานามะหวนติไม่ควรจะเป็นตัทธอัตสุแล้วก็หยุดไปแล้วค่อยมาสเรสุละหุมัตตาอะไรอย่างนี้ต้องดูความเกี่ยวเนื่องของคำที่มันมีอยู่ในประโยคด้วยลองอ่านวุติและแปลพร้อมกันครับตัทธอัตสุสเรสุแปลตัทธอัตสุสเรสุตัทธอัตสุสเรสุในบรรดาสระทั้งหลาย8ตัวเหล่านั้นสราอันว่าสระทั้งหลายตโย3ตัวละหุมัตตาที่มีระยะเวลาการออกเสียงเบาเร็วโหนติย่อมเป็นลัสสานามะสระที่มีชื่อว่าลัสสะ
บทว่าตัฏฐะที่เราเห็นอยู่ในวุตติอันนี้เป็นบทที่ตามมาจากสูตรตัฏโฐทันตาสระอัฏฐะแต่เวลาตามมาแล้วเนี่ยองค์ธรรมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าในวุตติเนี่ยตัฏฐะท่านขายด้วยคำว่าอัฏฐสุสเรสุท่านขายด้วยคำว่าอัฏฐสุสเรสุจากนั้นเวลาเราไปแปลในสูตรเนี่ยนะครับก็ตัฏฐะในบรรดาสระในบรรดาสระ8ตัวทั้งหลายเหล่านั้นตโยบทว่าตโยในสูตรพอมาในวุตติท่านไขด้วยคำว่าอธิบายระหุมัตตาสลาไม่ใช่อธิบายด้วยคำว่าตโยสลาระหุมัตตามันเป็นบทหนึ่งที่มีอยู่ในสูตรเดี๋ยวเราค่อยว่าตโยเนี่ยพอมาในวุตติอธิบายขยายความโดยใช้คำว่าตโยสลาการที่ท่านใส่บทว่าสลาเข้ามาเป็นบทวิเศษยะแล้วอัตโยเข้าไปขยายเนี่ยท่านต้องการบอกอะไรเราให้รู้ว่าหมายถึงสลาท่านต้องการบอกให้รู้ว่าไอ้3ตัวที่ถูกแสดงด้วยบทว่าตโยเนี่ยหมายถึงสละ3ตัวและคราวนี้สละ3ตัวนี้มันมีความพิเศษอย่างไรมันมีความพิเศษอย่างไรกับตัวที่เหลืออื่นๆก็จะมีบทว่าลหุมัตตาเนี่ยเข้ามาเป็นวิเศษณะของตโยอีกทีนึงก็คือจะเป็นสระ3ตัวที่มีระยะเวลาการออกเสียงเบาเร็วลหุมัตตาเนี่ยถ้าไม่ได้อธิบายขยายความอะไรเพิ่มเติมนะครับในวุตติก็ยังใช้คำว่าลหุมัตตาต่อไปบทว่ารัสสาพอมาในวุตติอธิบายขยายความโดยใช้คำว่ารัสสานามะนะในวุตติใช้เป็นคำว่ารัสสานามะการที่ใส่นามะศัพท์เข้ามาต้องการบอกอะไรเราบอกว่านี่เป็นการตั้งชื่อว่ารัสสาต้องการบอกให้เรารู้ว่าไอ้ตัวรัสสะศัพท์ในบทว่ารัสสาเนี่ยเป็นศัพท์ที่กล่าวชื่อนะครับเป็นศัพท์ที่กล่าวแสดงถึงชื่อฉะนั้นเวลาแปลตอนนี้เวลาแปลบทรัสสะศัพท์ที่มีอยู่ในบทวรสาเนี่ยให้แปลไปเลยว่าชื่อว่ารัสสะคือรัสสะตัวศัพท์เนี่ยก็คือรัสสะก็แปลว่ารัสสะไปเลยไม่ยังไม่ต้องลงไปถึงความหมายของคำว่ารัสสะว่ารัสสะมันมีความหมายว่าอย่างไรเพราะตอนนี้ศัพท์เนี้ยท่านมุ่งหมายคือเป็นศัพท์ที่กล่าวแสดงชื่อเท่านั้นแล้วก็เพื่อจะให้ได้รูปประโยคที่สมบูรณ์ก็ใส่บทกิริยาโหนติเข้ามาตัวนี้ถือว่าเป็นกิริยาประธานในประโยคนะแล้วก็เป็นบทกิริยาที่ใช้เป็นที่รองรับเป็นที่สัมพันธ์ของบทที่กล่าวอัตกรกะต่างๆที่มีอยู่คราวนี้ลองเรียบเรียงตัวสูตรนี้ให้ออกมาเป็นรูปประโยคบาลีที่เป็นประโยคสมบูรณ์ดีครับในตัวในสูตรนี้มันมีอยู่3บทแล้วก็มีตามมา1บทคือตัฏฐะตัฏฐะนะหุมัตตาโยรัสสาโหตินะครับก็เป็นตัฏฐะลหุมัตตาตโยรัสสาโหนติคำแต่ละคำมีเขียนไว้แค่ไหนแล้วเอาแค่นั้นพอนะครับอย่างเขาเขียนไว้แค่รัสสาเราก็เอาแค่รัสสายังไม่ต้องมาเป็นรัสสานามะเหมือนในวุตติเขามีแค่ตโยเราก็เขียนแค่ตโยไม่ต้องไปบอกว่าตโยสลาตัฏฐะตามมาแค่ตัฏฐะเราก็เขียนแค่ตัฏฐะยังไม่ต้องไปตัฏฐะอัฏฐสุสเลสุเหมือนในวุตติการอธิบายขยายความให้เป็นหน้าที่ของวุตติ
ตอนนี้เราแปลสูตรเอาแค่บทที่มันมีอยู่ในสูตรรวมถึงบทที่ประสงค์ให้ตามมาเนี่ยเอามาเรียบเรียงเข้าด้วยกันให้ออกมาในรูปประโยคตามที่เห็นนี้ก่อนก็จะได้เป็นตัฏฐะลหุมัตตาตโยรัสสาหนติแต่คราวนี้เวลาเราแปลเนี่ยนะครับตัฏฐะถ้าเรานึกไม่ออกเราควรจะแปลว่ายังไงดีตัดสินใจไม่ถูกมาดูในวุตติในวุตติเนี่ยท่านพูดท่านขายตัฏฐะด้วยคำว่าอัตถสุสเรสุซึ่งถ้าเราแปลรวมกันเราก็จะแปลว่าในบรรดาสระทั้งหลาย8ตัวเหล่านั้นหรือว่าในสระในบรรดาสระ8ตัวทั้งหลายเหล่านั้นพอเราจับใจความตามที่วุตติอธิบายขยายความให้แล้วเนี่ยพอเรากลับไปแปลสูตรตัฏฐะเราก็แปลไปเลยครับตัฏฐะในบรรดาสระ8ตัวทั้งหลายเหล่านั้นต่อจากนั้นตโยเราไม่มั่นใจเราไปดูวุตติวุตติบอกว่าตโยสลาอันว่าสละทั้งหลาย3ตัวฉะนั้นพอเรามาแปลในสูตรตโยเราก็แปลไปเลยอันว่าสละทั้งหลาย3ตัวลหุมัตตาในวุตติวางไว้เป็นวิเศษณะของของตโยสลาฉะนั้นเราก็แปลเป็นวิเศษณะของบทว่าตโยในสูตรเลยลหุมัตตาที่มีระยะเวลาการออกเสียงเบาเร็วส่วนรัศาในวุติอธิบายขยายความโดยใช้นามะนิบาตเข้ามาส่องแสดงความเป็นชื่อนะครับเป็นสัญญาโชตกะนิบาตบทโดยมีหนติใช้เป็นกิริยาประธานของประโยคฉะนั้นแบบนี้ไอตโยกับรัศาเนี่ยอยู่ในฐานะของความเป็นปกติวิกติกัตตุอยู่ที่ว่าเราจะพูดยังไงถ้าพูดโดยความเป็นกัตตุเนี่ยสองบทนี้เป็นกัตตุทั้งคู่นะครับอยู่ในฐานะที่เป็นบทที่กล่าวแสดงอัตกัตตุทั้งคู่โดยที่ตโยเนี่ยเป็นปกติกัตตุเป็นกัตตุเดิมส่วนรัศาเนี่ยเรียกว่าวิกติกัตตุเป็นกัตตุที่ถูกทำให้เด่นชัดขึ้นจากนั้นเราก็แปลโหนติย่อมเป็นรัศาเราดูในวุตติท่านมีการใช้คำว่านามะเข้ามาก็รู้แล้วว่าเป็นศัพท์ที่แสดงชื่อก็แปลไปเลยว่าย่อมเป็นสลักที่มีชื่อว่ารัศมีหรือถ้าแปลแบบบาลีของไทยเราในการแปลปกติวิกติเนี่ยท่านจะนิยมแปลปกติก่อนกิริยาก็จะแปลรัศมีก่อนนะครับเป็นอักษรที่มีชื่อว่ารัศมีโหนติย่อมเป็นแต่ที่ผมแปลผมจะแปลตัวกิริยาก่อนแล้วค่อยเข้ามาที่ตัววิกติกัตตุนั้นเวลาเราแปลเนี่ยเรามาดูนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเรามาดูในวุตติเรามาดูในวุตติเนี่ยเราก็จะสามารถแปลออกอัดของสูตรเนี่ยได้ถูกต้องตามความประสงค์นะอย่างอาจารย์พุทธปิยะเนี่ยท่านประสงค์ให้แปลออกอัดในลักษณะนี้ถ้าเราดูวุตติเข้าใจเนี่ยเราก็จะไปแปลสูตรได้ถูกต้องตามที่ท่านประสงเมื่อกี้วุตติเราพูดไปแล้วใช่ไหมครับนั้นเราก็มาที่โจทนากับปริหาระหรือปุจฉาวิสัชนาเนี่ยนะครับตังยถาอะอิอุอิติรัสสาอ่ะแล้วแปลพร้อมกันเลยครับตังยถา
ตรงนี้ท่านก็แสดงให้เห็นถึงองค์ธรรมแล้วนะองค์ธรรมของสละที่มีชื่อว่าลัสสะก็คือได้แก่สละ3ตัวคืออะอิอุคราวนี้ย้อนกลับไปในสูตรนะถ้าเขาถามให้แสดงองค์ธรรมของบทว่าลหุมัตตาตอบได้ไหมได้แก่อะไรก็คืออะอิอุใช่ไหมองค์ธรรมของบทว่าตโยก็คืออดอะอิอุองค์ธรรมของบทว่ารัสสาก็คืออะอิอุทั้ง3บทนี้องค์ธรรมเดียวกันนะครับองค์ธรรมเดียวกันใน3บทนี้ถ้าบทไหนเป็นบทที่แสดงสัญญาบทไหนเป็นบทที่แสดงสัญญีครับตโยเป็นสัญญีตโยนี่เป็นบทที่แสดงสัญญีสิ่งที่จะมีชื่อสิ่งที่จะตั้งชื่อให้เขาส่วนรัสสาเป็นบทที่แสดงสัญญาลหุมัตตานี่เป็นวิเศษณะของบทสัญญีหรือบทสัญญาบทสัญญีเป็นวิเศษณะของบทสัญญีคำว่ามัตตาหรือมาตราเนี่ยนะถ้าอ้างอิงตามสันสกฤตเนี่ย1มาตรามีระยะเวลาการออกเสียงเท่ากับอะไร1มาตราการหลับตา1ครั้งดีดนิ้วมือ1ครั้งนะครับฟ้าแลบ1ครั้งอันนี้เป็นระยะเวลาการออกเสียงเทียบเท่ากับ1มาตราถ้าเป็น2มาตราก็เป็นการหลับตา2ครั้งนะครับดีดนิ้วมือ2ครั้งฟ้าแลบ2ครั้งลัสสะสละเนี่ยนะครับตัวลัสสะเนี่ยลัสสะสละมีระยะเวลาการออกเสียง1มาตราส่วนถ้าเป็นที่เหลือทีฆะสละเนี่ยมีระยะเวลาการออกเสียง2มาตราส่วนพยัญชนะมีระยะเวลาการออกเสียงกึ่งมาตราหรือว่าครึ่งมาตราฉะนั้นระยะเวลาการออกเสียงของพยัญชนะเนี่ยนะมันไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยรู้ได้ว่าผู้พูดเนี่ยออกเสียงพยัญชนะตัวไหนอย่างถ้าเป็นถ้าใครเรียนสันสกฤตเนี่ยก็คือเวลาถ้าอย่างตรงเนี้ยถ้าเป็นพยัญชนะล้วนๆเนี่ยนะท่านก็ใช้ออกพอให้สื่อได้ก็คือออกว่าเกเกแต่ถ้าเป็นพยัญชนะกะผสมอยู่กับสระอะก็ออกไปเลยว่ากะเกเคเกเกเงนั้นคือพยัญชนะเนี่ยเมื่อมีระยะเวลาการออกเสียงเพียงกึ่งมาตราเนี่ยนะระยะเวลาแค่นี้มันไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ฟังรู้ได้นะครับว่าผู้พูดเนี่ยออกเสียงเพียงชนะตัวไหนดังนั้นพอจะถ้าจะให้มันมีระยะเวลาการออกเสียงเพียงพอที่จะให้ผู้ฟังรู้ได้เนี่ยเพียงชนะจะต้องอาศัยสระเป็นตัวช่วยอย่างเพียงชนะอย่างเช่นเพียงชนะกับซึ่งมีระยะเวลาการออกเสียงเพียงกึ่งมาตราเนี่ย
วลามาประกอบกับสระอะซึ่งมีระยะเวลาการออกเสียง1มาตรามันก็จะมีระยะเวลาการออกเสียงถึง1มาตราครึ่งใช่ไหมซึ่งระยะเวลาตรงนี้มันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้ได้ว่าผู้พูดเนี่ยกำลังออกเสียงอักษรตัวไหนเพราะว่าอย่างเช่นเสียงรสสระเสียงอะเนี่ยซึ่งมีระยะเวลา1มาตราแค่1มาตราเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะรู้ได้ว่ากำลังออกเสียงสระอะอยู่ฉะนั้นถ้า1มาตราครึ่งเนี่ยมันก็เกินพอแล้วในเมื่อเรารู้ว่าไอ้ตัวรสสระเนี่ยมีระยะเวลาการออกเสียงเนี่ย1มาตราก็เลยมีข้อสงสัยว่าในสูตรเนี้ยทำไมท่านไม่เขียนสูตรว่าเอกะมัตตาเอกะมัตตาตโยรสสะในเมื่ออะอิอุที่มีชื่อว่ารสสะเนี่ยมันมีระยะเวลาการออกเสียง1มาตราทำไมอาจารย์กัจจยนะเนี่ยไม่เขียนสูตรนี้หรือไม่กล่าวสูตรนี้โดยใช้คำว่าเอกะมัตตาตโยรสสะแต่ใช้คำว่าละหุมัตตาตโยรสสะก็คือถ้าพูดว่าเอกะมัตตาถ้าเกิดว่าท่านตั้งสูตรว่าแค่ว่าเอกะมัตตาเนี่ยองค์ธรรมของอักษรที่มีชื่อว่ารสสะเนี่ยมันจะได้แค่3ตัวนี้คืออะอิอุแล้วคราวนี้เวลาที่ว่ามีเพียงชนะเข้ามาประกอบกับสระ3ตัวนี้ล่ะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยจะบอกว่าเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงทีฆะหรือเป็นเสียงรสสะก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงรสสะนะก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงรสสะฉะนั้นการที่ท่านไม่ตั้งสูตรว่าเอกะมัตตาตโยรสสาแต่ตั้งสูตรว่าละหุมัตตาตโยรสสาเนี่ยนะครับความมุ่งหมายก็คือนะนอกจากจะหมายเอารสสระ3ตัวคืออะอิอุแล้วเนี่ยยังให้หมายเอาเวลาเพียรชนะที่มาประกอบกับรสสระ3ตัวนี้ด้วยนะครับคือหมายถึงว่าจะประกอบเพียรชนะหรือไม่เพียรก็ถือว่าเป็นเสียงรสเป็นเสียงสั้นคือองค์ธรรมโดยตรงตามที่กล่าวไว้โดยตรงเนี่ยมันคือ3ตัวนี้โดยมุขยะคือ3ตัวนี้อะอิอุตามที่ท่านแสดงไว้แต่ว่านอกจากอะอิอุแล้วเนี่ยก็คือยังให้หมายเอาในกรณีที่ว่าสระเหล่านี้มีเพียงชนะเข้ามาอาศัยด้วยในตอนที่มีเพียงชนะเข้ามาอาศัยก็ถือว่าเป็นเสียงรสะเช่นเดียวกันดังนั้นกล่าวเวลากล่าวสูตรนี้อาจารย์ท่านจะไม่ใช้คำว่าเอกะมัตตาตโยรสสานะจะใช้คำว่าละหุมัตตาตโยรสสาเพื่อจะเปิดช่องให้ถือเอาในกรณีนี้ด้วยฉะนั้นสูตรนี้เวลาท่านจะตอบองค์ธรรมแบบโดยละเอียดนะโดยชัดเจนเลยก็คือก็ตอบเป็นนั่นเลย1คือได้แก่รสสระ3ตัวคืออะอิอุแล้วก็2ได้แก่เพียงชนะที่ประกอบร่วมกับรสสระ3ตัวนะเช่นกับกิกุเป็นต้น
ต่อไปขึ้นสู่ที่5อัญเยทีคาแปลสูตรพร้อมกันเลยครับอัญเยทีคาอยู่ในหน้าเอกสารหน้า10บทว่าตัฏฐะยังตามมาอยู่นะครับบทว่าตัฏฐะยังตามมาอยู่แต่คราวนี้ตามเดี๋ยวผมดูตามมติรูปสิทธิบอกว่าสระรัสสะคะหานาถ้าตามรูปสิทธิมีสระสับใช่ไหมครับแล้วก็มีรัสสะสับตามมาด้วยใช่ไหมตามมาโดยปริยายเดี๋ยวพอดีไม่ได้เอารูปสิทธิมาดูในนี้ก่อนคือตอนนี้เราเรียนรูปสิทธิก็ต้องถือเอาตามรูปสิทธิมีสระสับถ้าตามรูปสิทธิมีสระสับมีรัสสะสับตามมาเนี่ยตัฏฐะถึงแม้ว่าท่านไม่ได้พูดไว้โดยตรงแต่ว่าถ้าดูในวุติแล้วมีบทว่าตัฏฐะมีบทว่าตัฏฐะก็แสดงว่าตัฏฐะก็ยังตามมาอยู่นะครับยังตามมาอยู่ถ้าถือเอาตามมติรูปสิทธินะในสูตรนี้นะครับอัญเยทีคาบทว่ารัสสะบทว่าสละตามมาจากไหนสละสับตามมาจากสูตรไหนสูตรนี้ไม่มีคำว่าสละตัดโถทันตาสละอัฏฐะนะครับสระสับนี้ตามมาจากตัดโถทันตาสระอัฏฐะส่วนรัสสะสับตามมาจากสูตรละหูมัตตาตโยละหูมัตตาตโยรัสสะเนี่ยโยงให้ถูกๆนะสระสับอัฏฐะแล้วก็ตัฏฐะนะยังรวมถึงตัฏฐะด้วยแล้วก็สละเนี่ยคือถ้า
เรายังสามารถคือเอามาใช้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับอย่างตรงนี้ที่ผมแปลเนี่ยนะครับที่ผมแปลที่ผมแปลในเอกสารเนี่ยจะเห็นว่าผมแปลแบบที่ว่าไม่ได้ใส่พวกบทตามนะแปลแบบที่ไม่ได้ใส่พวกบทตามไม่ได้ใส่เป็นบาลีเข้ามาแต่ว่าแปลร่วมเข้าไปกับบทที่มันมีอยู่บทตามที่ใส่เข้ามาแปลเนี่ยมีอยู่บทเดียวคือตัดถะที่ใส่เข้ามาแปลเพื่อเห็นถึงความเป็นนิทารณะสมุทัยยะส่วนบทว่าสระนะครับบทว่ารัสสะตรงเนี้ยเวลาแปลสูตรตรงนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่เข้ามาแต่ว่าเวลาแปลออกอัดเนี่ยก็มีคำว่าสระมีคำว่ารัสสะอยู่ในบทที่มันมีความเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราไม่ใส่ตัดถะก็ได้ครับก็ได้แต่ว่าพอดีเห็นว่าในวุติในตัววุติท่านใส่เข้ามาในตัววุติของรูปสิทธิเองแล้วก็ในตัววุติของกัจเจนะในตัววุติของพระเจนะเองก็มีด้วยเนี่ยตัทธะอัตถสุสเลสุท่านก็ใส่เข้ามาก็แสดงว่ามันยังตามกันมาจากนี่แล้วก็ตามต่อมานี่และก็ไม่มีแล้วเพราะว่าต่อไปมันเป็นเรื่องของพยัญชนะแล้วคือมุมมองในเรื่องของบทตามเนี่ยบางทีในแต่ละอาจารย์ก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับอย่างคัมภีร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายขยายความคัมภีร์กัจเจนะเนี่ยกัจเจนะนิยาสะกัจเจนะสุตตนิเทศกัจเจนะวรรณนากัจเจนะทัตถีปณีนะครับรูปสิทธิพลวตารอะไรพวกเนี้ยบางทีความเห็นในเรื่องของบทตามเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะตรงกันเสมอไปแต่ตอนนี้เราเรียนคัมภีร์ไหนเราก็ถือเอาตามนั้นไปก่อนนะครับถือเอาตามคัมภีร์นั้นอย่างถ้าในรูปสิทธิที่เราเรียนอยู่เนี่ยถ้าตัวคัมภีร์เต็มๆก่อนที่จะขึ้นสูตรอัญเยทีคาท่านก็จะพูดบทตามก็คือบทว่าสละสับกับรัสสะสับท่านให้ประสงค์ให้ตามมาซึ่งถ้าดูรัสสะสับที่ประสงค์ให้ตามมาเนี่ยนะเพื่อที่จะให้รัสสะสับนั้นเนี่ยมาใช้เป็นบทอปาทานของอัญเยเพราะว่าเวลาเราพูดคำว่าอื่นเนี่ยถ้าจะให้เนื้อความสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีบทอปาทานมารองรับว่าอื่นจากไหนฉะนั้นบทวรสะรสะศัพท์ที่ให้ตามมาเนี่ยเพื่อจะใช้เป็นบทอปาทานสัมพันธ์เข้ากับอัญเยให้รู้ว่าอื่นจากรสะสลักแล้วบทและสละศัพท์ที่ตามมาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ใช้เป็นบทที่แสดงสัญญีโดยมีบทที่แสดงสัญญาอยู่ในสูตรก็คือทีฆา
ก็คือสระสับที่ตามมาเนี่ยถ้าความมุ่งหมายจริงๆคือเอามาใช้อยู่ตรงนี้ในวุตินะแล้วก็รัสสะสับที่ให้ตามมาเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้เพื่อเป็นอปาทานของบทว่าอันเยและส่วนสระสับที่ให้ตามมาเนี่ยตามมาเป็นบทที่แสดงสัญญีโดยในสูตรมีคำว่าทีคามีบทว่าทีคาเป็นบทที่แสดงสัญญาอยู่แล้วตัฏฐะนะในเมื่อในวุติในรูปสิทธิยังมีแสดงไว้อยู่เนี่ยในสูตรนี้ก็แสดงว่าตัฏฐะนี้ยังคงตามมาอยู่โดยแสดงอัดเป็นนิทารณะสมุทายะซึ่งองค์ธรรมก็หมายถึงสระ8ตัวเหมือนกับตัฏฐะที่อยู่ในสูตรละหุมัตตาตโยรัสสาหรือถ้าสมมติว่าเราจะไม่มีตัฏฐะก็ได้ไหมก็ได้ในเมื่อก่อนหน้านั้นนะพูดเราพูดขอบเขตอยู่ที่สระ8ตัวใช่ไหมแล้วบอกว่า3ตัวเนี่ยที่มีระยะเวลาการออกเสียงเร็วเบาเร็วเนี่ยชื่อว่ารัสสะพอมาสูตรนี้ก็คืออื่นจากนั้นเนี่ยให้มีชื่อว่าทีฆะฉะนั้นขอบเขตเรารู้อยู่แล้วไอ้ตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเราจะมองว่าไม่ต้องมีได้ไหมไม่มีก็ได้เพราะว่าขอบเขตถูกกำหนดไว้ตรงนี้แล้วสูตรนี้กับสูตรนี้มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ก็มีแค่พูดว่าสระ5ตัวที่เหลือหรือว่าสระ5ตัวนะที่นอกเหนือจากรัสสะสระ3ตัวเนี่ยให้มีชื่อว่าทีฆะมันก็ได้ความแต่ถ้าในวุติท่านใส่มาเราจะใส่มาก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อกี้เราแปลสูตรไปแล้วเนาะอันเยทีคาอันนี้ตอนแปลสูตรเนี่ยผมแปลแบบที่ว่าให้มันไม่ใส่บทอะไรเข้ามาเยอะนะครับไม่เอาพวกบทตามอะไรใส่เข้ามาแต่ว่าเวลาแปลออกอัดเนี่ยจะมีอัดของพวกบทตามเนี่ยรวมอยู่ในบทที่มีอยู่ในสูตรนะครับเวลาเราดูแล้วว่ามันมาเกี่ยวข้องกับบทไหนที่อยู่ในสูตรก็ไปแปลร่วมออกอัดร่วมอยู่ในบทนั้นเลยอย่างตัวเนี้ยสระสับกับรัสสะสับที่ตามมาเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้ผมก็มาแปลตรงนี้เลยเนี่ยมาแปลอยู่ในคำนี้เลยให้มันรวมอยู่ในคำนี้เลยตัฏฐะในบรรดาสระ8ตัวทั้งหลายเหล่านั้นอันเยอันว่าสระทั้งหลาย5ตัวที่นอกเหนือจากรัสสะสระหรือสมมุติว่าถ้าเราอยากไม่อยากจะแปลแบบนี้เราอยากที่จะให้เห็นบทที่ตามมาชัดๆเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนให้ดูในสูตรโหติย่อมเป็นทีฆาสระที่มีชื่อว่าทีฆะสมมุติเราอยากที่จะให้มันเห็นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเขียนสูตรนี้เป็นตัฏฐะใส่เข้ามาด้วยแต่ใส่แค่ตัฏฐะนะไม่ต้องอัฏฐสุสเลสุแล้วก็รัสสะใส่เข้ามาเป็นบทว่ารัสเสหิอันเยมีอยู่ในสูตรสลาตามมาทีคามีอยู่ในสูตรแล้วก็ใส่กิริยาเข้ามาโหติอ
ก็จะได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ตัทธะลัสเสหิอัญเยสลาทีคาโหติถ้าแบบนี้เราก็เหมือนก็ใส่บทตามมาให้เห็นด้วยใส่บทที่อาจารย์ท่านประสงค์ให้ตามมาเนี่ยให้เห็นด้วยเวลาแปลสูตรก็จะแปลว่าตัทธะในบรรดาสระนะในบรรดาสระ8ตัวทั้งหลายเหล่านั้นสราอันว่าสระทั้งหลายอันเยเหล่าอื่นลัสเสหิจากลัสสะสระ3ตัวทั้งหลายโหติย่อมเป็นทีฆาสระที่มีชื่อว่าทีฆะสระ5ตัวนะครับสระ5ตัวที่นอกเหนือจากลัสสะสระ3ตัวเนี่ยชื่อว่าทีฆะหรือว่าพูดง่ายๆคือสระนะสระอื่นจากลัสสะสระ3ตัวเนี่ยชื่อว่าทีฆะสระสูตรนี้ว่าโดยบทมีกี่บท2บทก็คืออัญเยแล้วก็ทีฆาเป็นสูตรประเภทไหนสัญญาสูตรฮะเราจะนำชื่อเฉพาะเข้าไปได้อ๋อก็ได้ครับทีฆาสละสัญญาสุแล้วก็ใน2บทเนี่ยอัญเยนะครับก็เป็นบทที่แสดงสัญญีทีฆาเป็นบทที่แสดงสัญญาต่อไปวุตตินะครับตัทธะอัทธสุสเรสุลัสเสหิอัญเยทวิมัตตาปัญจสราทีฆานามะโหติอ่านบาลีแล้วแปลพร้อมกันครับตัทธะเอสุสเรสุลัสเสหิอัญเยทวิมัตตาปัญจสราทีฆานามะโหตินามะกับโหตินี่ต้องเคาะห่างกันนะครับต้องแยกครับแปลครับนะในบรรดาสระนะในบรรดาสระ8ตัวทั้งหลายเหล่านั้นนะครับสระ5ตัวที่มีระยะเวลาการออกเสียง2มาตรานะที่นอกเหนือจากลัสสะสระ3ตัวมีชื่อว่าทีฆะในวุตตินะในเมื่อมีตัทธะก็แสดงว่าบทว่าตัทธะยังตามมานะครับโดยตัทธะนั้นไขด้วยคำว่าอัทธสุสเรสุฉะนั้นบทว่าตัทธะที่ตามมาเนี่ยก็ยังหมายถึงสระ8ตัวส่วนอัญเยบทว่าอัญเยที่มีอยู่ในสูตรเอาบทว่าสลาก่อนนะครับเพราะในวุตติท่านใช้บทว่าสลาเป็นหลัก
สลานี่เป็นบทที่ตามมานะครับนะท่านให้สลาตามมาจากสูตรตัดโถทันตาสลาอัฏฐะนะตามที่อาจารย์ลุงสิทธิกล่าวไว้นะครับนะบทโดยบทว่าสลาที่ตามมาเนี่ยท่านจะตามมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบทว่าอัญเยที่มีในสูตรโดยความเป็นวิเศษณะวิเศษียะก็คือถ้าเราตัดบทอื่นไปก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอัญเยสลาก็จะมีความหมายว่าอันว่าสละทั้งหลายเหล่าอื่นและเดี๋ยวก็มีรสสะตามมาโดยอยู่ในรูปบทว่ารสเสหิจากรสสละ3ตัวทั้งหลายหรือว่าจากรสสละทั้งหลายโดย2บทนี้เป็นบทที่ตามมาโดย2บทที่ตามมาเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับบทว่าอัญเยที่มีอยู่ในสูตรนะโดยบทนึงบทว่าสลาที่ให้ตามมาเนี่ยหรือสละศัพท์ที่ให้ตามมาในรูปบทว่าสลาเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอัญเยโดยความเป็นวิเศษยะแล้วก็อัญเยนี่เป็นวิเศษณะส่วนรสศัพท์ที่ให้ตามมาในรูปบทว่ารสเสหิเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอัญเยโดยความเป็นบทอปาทานะของอัญเยแต่คราวนี้บทวัสลาที่ตามมาพอในวุติเนี่ยท่านยังมีการเพิ่มศัพท์เข้ามาอีกก็คือปัญจบัญจักก็เข้ามาขยายและยังมีคำว่าทวิมัตตาก็เข้ามาขยายแล้วก็รวมถึงอัญเยที่มีอยู่แล้วในสูตรทั้ง3บทนี้ก็เป็นวิเศษณะของบทวัสลาทั้งนั้นนะบทว่าอัญเยหนึ่งนะครับการที่ท่านให้บทมีบทวัสลาตามมาโดยบทวัสลาอยู่ในฐานะเป็นวิเศษยะแล้วอัญเยอยู่ในฐานะที่เป็นวิเศษณะเนี่ยนะทำให้เรารู้ว่าองค์ธรรมของอัญญศัพท์ในบทว่าอัญเยเนี่ยหมายถึงพวกสลักหมายถึงอักษรที่ได้ชื่อว่าสลักแล้วเสร็จแล้วมีการใส่ตัวสังขยาเข้ามาปัญจักก็ทำให้รู้จำนวนของสลักที่เป็นองค์ธรรมของอัญญศัพท์ในบทว่าอัญเยเนี่ยหมายเอาสลักแค่5ตัวไม่ถึง8ตัวนะเอาแค่5ตัวแล้วก็มีการใส่ทวิมัตตาเข้ามาอีกนะเพื่อบอกให้รู้ว่าไอ้ตัวสละ5ตัวเนี่ยที่หมายเอาที่เป็นองค์ธรรมของอัญญศัพท์เนี่ยเป็นสละที่มีระยะเวลาการออกเสียงเนี่ย2มาตราทั้งหมดนี้ก็คือเป็นส่วนที่อธิบายขยายความถึงบทว่าอัญเยที่มีอยู่ในสูตรพอเราดูความเชื่อมโยงกันตรงนี้ออกเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอัญญศัพท์ในบทว่าอัญเยหมายเอาสลัก5ตัวที่มีระยะเวลาการออกเสียง2มาตราแล้วบทว่าอัญเยเนี่ยนะครับถ้าจะให้เนื้อความสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีบทอาปาทานมารองรับว่าอื่นจากอะไรในที่นี้ท่านก็เลยให้รสศัพท์ตามมานะมาใช้ในรูปบทว่ารสเสหิเพื่อใช้เป็นอาปาทานะของอัญเยนะว่าอื่นจากรสสลักฉะนั้นเมื่อเรารู้ขอบเขตมาแต่ต้นว่าสลักเนี่ยมันมี8และเป็นรสะไปซะ3ฉะนั้นไอ้5ตัวที่มีระยะเวลาการออกเสียง2มาตราที่นอกเหนือจากรสะสละ3ตัวมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือนอกจาก R E U A แล้วก็ O เนี่ยพอเราเข้าใจเนื้อความในวุติที่อธิบายขยายความไว้ในส่วนนี้เราก็จะเข้าใจบทว่าอัญเยที่มีอยู่ในสูตรแล้วว่าหมายถึงอะไรต่อไปทีคา
พอมาในวุติเนี่ยท่านใส่นามะเข้ามานะเพื่อส่งแสดงความเป็นชื่อนะครับการที่ใส่นามะเข้ามาเนี่ยเราทำให้เรารู้ทันทีว่าทีฆะศัพท์ในบทว่าทีฆาเนี่ยเป็นศัพท์ที่กล่าวแสดงชื่อฉะนั้นเวลาเราแปลทีฆาเนี่ยเราแปลไปเลยว่าชื่อว่าทีฆะนะครับเพราะว่าศัพท์ตัวนี้เนี่ยเป็นศัพท์ที่กล่าวแสดงชื่อเรายังไม่ต้องแปลเข้าไปถึงตัวอัดของคำว่าทีฆะและในวุติมีการใส่บทกิริยาประธานเข้ามาคือโหนตินะเพื่อให้เห็นในรูปประโยคที่สมบูรณ์นะครับเป็นรูปประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็บทกิริยาโหนติเนี่ยก็ยังเป็นบทกิริยาที่รองรับการสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องของบทกรกัปต่างๆที่มีอยู่ในประโยคเพราะว่าถ้ามันมีบทกรกะเนี่ยมันจะต้องมีกิริยาถ้ามีกิริยาต้องมีกรกะมันแยกจากกันไม่ได้นะถ้ากิริยามีกิริยาปรากฏเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องมีกรกะร่วมด้วยเสมออย่างน้อยๆก็1กรกะก็คือกัตตุกรกะต่อไปอีกหน่อยนึงครับอีกประโยคนึงตังยถาแล้วแปลพร้อมกันเลยครับตังยถาอันนี้ก็ถามถึงองค์ธรรมนะครับใช้คำว่าตังยถาแล้วก็ตอบมาอันนี้ก็เป็นปุจฉานี่ก็เป็นวิสัชนาตอบมาก็คือได้แก่5ตัวนี้อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงองค์ธรรมคราวนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็มาในตัวสูตรนิดนึงถ้าเขาถามว่าจงแสดงองค์ธรรมของบทว่าอัญเยตอบได้ไหมก็คือทีฆะสระ5ตัวก็คือ R E U A O จงแสดงองค์ธรรมของบทว่าทีฆาก็คือ R E U A O จงแสดงองค์ธรรมอปาทานะของบทว่าอัญเยแสดงองค์ธรรมของอปาทานะก็คืออะอิอุอะอิอุถ้าถามว่าอปาทานะของอัญเยคืออะไรก็บอกว่าได้แก่สละรสะสละ3ตัวคืออะอิอุแต่ถ้าถามองค์ธรรมของตัวอัญเยเลยเนี่ยมันจะเป็นองค์ธรรมเดียวกันกับทีฆานะครับก็คือ5ตัวคืออะอิอุเอโอทีฆะสละมีระยะเวลาการออกเสียงเนี่ยเทียบเท่ากับ2มาตรานะรสะสละมีระยะเวลาการออกเสียงเทียบเท่ากับ1มาตราในเมื่อในวุติมีการบอกไว้ว่ามีระยะเวลาการออกเสียง2มาตราก็จะมีผู้สงสัยว่าทำไมสูตรนี้ท่านอาจารย์กัจเจนะไม่เขียนไม่กล่าวสูตรโดยใช้คำว่าทวิมาตาทีคาแต่ใช้คำว่าอัญเยทีคาก็คือสระที่มีระยะเวลาการออกเสียง2มาตราชื่อว่าทีฆะก็ควรจะเขียนกล่าวสูตรว่าทวิมาตาทีฆะอาจใช่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับถ้าไปใช้คำว่าทวิมาตาทีฆะเนี่ยองค์ธรรมมันจะถูกจำกัดอยู่แค่5ตัวนี้ก็คือ R E U A O แต่ถ้าถือเอาจริงๆเนี่ยคือนอกจาก5ตัวนี้แล้วยังหมายเอาตัวเพียรชนะเพียรชนะที่ประกอบร่วมอยู่กับ
สระเหล่านี้ด้วย R E U A O R ยังหมายเอาเนี่ยเพียงชนะที่ประกอบร่วมกับสระเหล่านี้ด้วยก็ถือว่าเป็นทีฆะมีเสียงเป็นทีฆะเป็นเสียงยาวนะครับฉะนั้นถ้าเป็นองค์ธรรมแบบโดยละเอียดโดยครอบคลุมจริงๆเนี่ยถ้าเวลาเราจะตอบเนี่ยเราก็สามารถแยกเป็น1ได้แก่ทีฆะสระ5ตัวก็คือ R E U A O แล้วก็2ได้แก่เพียงชนะที่ประกอบร่วมกับทีฆะสระ5ตัวคือ R E U A O วันนี้ก็มาถึงสูตรที่5นะเดี๋ยวคราวหน้าก็มาต่อนะครับนี่เรากี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะโอ้โหครั้งที่เว้นไปครั้งหนึ่งใช่ไหมมันจริงๆแล้วมันก็คือ9แล้วล่ะใช่ไหมโอ้ยยังไปไม่ถึงไหนเลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสอนในซูมจริงๆมันจะลงรายละเอียดมากกว่านี้วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวดมนต์เลยครับสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสังสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมังสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดอัตถังภวันตานังโหตุ